พอใจจึงท้าทายกระต่ายว่าเจ้ากระต่ายมาลองวิ่งแข่งกันไหมล่ะเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นกระต่ายจึงวิ่งนำหน้าต่อไปไกลแต่พอถึงข้างทางกระต่ายกลับชะล่าใจแวะนอนพักใต้ต้นไม้ใหญ่และเผลอหลับไปขณะที่เจ้าเต่า